บักกะบูดอททีวีซึ่งต้องบอกว่ามันมีความพิเศษอยู่เยอะมากยังไงบ้างครับน้องๆทั้งหมดนี้เขาบอกว่าเขารักคุณมาก7ปีแล้วที่เขาติดตามคุณมา7ปีแล้วที่แก่มาด้วยกันครับบางคนหลายคนก็จะมากกว่าผมครับก็10ปี20ปีก็มีนะครับแต่เขาร้อยใหม่แล้วนะฮะแล้วก็โบท็อกซ์มาด้วยได้อยู่เอาล่ะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเชิญนิสคุณนั่งก่อนเลยนะเราจะพูดคุยกันครับและตอนนี้ครับต้องขอเชิญล่าแปลภาษาสักนิดหนึ่งนะฮะ
วันนี้ก็มีไหมไม่ต้องเนาะแฟนต้องแฟนเหรออ๋อเป็นครั้งแรกที่ทำแฟนปาร์ตี้แล้วไม่ต้องมีล่ามเอางี้ใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นครับอันนี้เอามาเซโยไม่เข้าใจกันเยอะครับผมเอาละมาพูดคุยนิชคุณดีกว่าครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกคุณที่บอกว่ารักนิชคุณนักหนาเนี่ยจะรู้จักนิชคุณดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีบทพิสูจน์นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะนิชคุณครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เปิดตัวไปนะทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องครับเพราะว่าเป็นเพลงแรกเลยครับที่ผมได้อัดเสียงครับก็ร้องแล้วก็เป็นเพลงไทยด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ผมว่าน่าจะพิเศษมากเพราะว่าผมร้องเพลงนี้เมื่อประมาณปี2007ครับก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่ก็ไม่นานเท่าไม่นานจริงเวลาผ่านไปเร็วผ่านไปเร็วนะก็คือเป็นเพลงแรกเลยที่ผมได้ร้องครับได้อัดได้ร้องนะผมก็เลยเอาเพลงนี้มาร้องให้แฟนๆฟังกันให้เตือนสติว่าแก่แล้วขนาดไม่ใช่บอกว่าเป็นเพลงแรกที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักคุณใช่มันมีความหมายวันนี้เขาพูดคำว่าแก่เยอะนะไม่รู้ทำไมเราไม่รู้สึกแบบนั้นนะพอถ้าเกิดมิสคุณแก่แล้วก็เราจะลำบากทันทีแล้วก็คนที่มาในงานอีกเยอะเลยนะอะนะฮะพูดถึงเรื่องของการเป็นศิลปินเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มิสคุณเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะฮะแต่ใครจะรู้ว่าวันแรกนะครับที่ไปเกาหลีเพื่อมีการเตรียมตัวเนี่ยเป็นศิลปินฝึกหัดวันแรกที่คุณถึงเกาหลีเลยครับคุณรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกจริงๆก็รู้สึกเหมือนกับว่าหลงทางสนามบินก็สวยดีเนาะสวยดีครับอากาศเย็นด้วยครับแอร์เขาเปิดหนาใช่ไหมว่างมากหลงทางเลยครับแต่คือจริงๆความรู้สึกแรกคือหลงทางจริงๆเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นคนที่ยืนอยู่บนเวทีร้องเพลงหรือว่าพูดหรือว่าเต้นให้คนอื่นเราทำไปเพื่อเพราะเราชอบเปล่าครับไปเพราะว่าครับผมเหมือนขับรถอยู่แล้วนี่ใช่คุณดีเบตนะฮะไปเพราะว่าไปเพราะว่าคุณยายบอกให้ไปคุณยายมาด้วยนะครับนั่งสวัสดีครับคุณยายครับคุณยายนั่งหอบอุ้ยคุณแม่สวยเหมือนคุณยายเลยอ่ะเอาตกมาเป็นก็ทอดนะฮะครับหมอคุณยายไปตอนนั้นคุณยายชอบเบรนมากหมอครับครับเหตุผลแค่นี้เลยครับคุณยายใช่ไหมครับแค่นี้ใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าอยู่บริษัทเดียวกันร้องไปดูเผื่อจะดังเหมือนเขาบ้างเผื่อยายจะได้ไปร่วมถ่ายทำเลนะครับผมก็เลยได้ไปครับผมเพราะว่าคุณยายชอบเบรนครับจะถือว่าเป็นการตัดสินใจของคุณยายที่ถูกต้องนะฮะจึงเกิดเป็นแฟนนะนับล้านทั่วโลกที่ชื่นชอบนิชคุณนะครับไม่ธรรมดานะฮะเชื่อรับว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายกับตัวนิชคุณเองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะวันเวลาเปลี่ยนเขาบอกว่าใจคนก็เปลี่ยนนะบุคลิกฟังให้จบก่อนไหมล่ะอย่าเพิ่งรีบสินะฮะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยตัวเราเองก็จะเปลี่ยนเหมือนคนที่โตขึ้นไปเรื่อยๆคนที่แก่ลงไม่ใช่โตในที่นี้คือโตเรื่องความสูงความสูงได้นะเชื่อว่านิสกุลเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะครับผมคิดว่าตัวเองเนี่ยจุดไหนบ้างที่เปลี่ยนไปจุดไหนบ้างจุดไหนบ้างฮะจุดไม่อยากจะคิดแต่คุณก็ไม่คิดผมว่าเขาเรียกว่าอะไรครับต้องเรียกใช้คำว่าไม่คิดมากเรียกผมเรียกล่าไหมครับอาจจะต้องการล่าไม่ได้คือผมว่าผมเครียดน้อยลงนะเครียดน้อยลงธรรมดาจะการอยากจะทำอะไรจะต้องให้เพอร์เฟคตลอดเวลาครับเริ่มเข้าใจแล้วว่ายิ่งทำให้เพอร์เฟคมันยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งผลงานออกมาไม่ดีก็เลยทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแต่ว่า
อย่าไปหวังผลว่ามันจะเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ความกดดันที่มีมันย่อมเยอะแน่นอนเมื่อคุณเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเมื่อคุณมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายคนที่คาดหวังในตัวของดิฉันคุณเยอะครับความกดดันเกิดเวลาคุณเกิดความกดดันเนี่ยคุณจะทำยังไงครับเวลาเกิดความกดดันนะผมจะคิดว่าผมจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงบันดาลใจมากกว่าเฮ้ยแรงบันดาลใจลิ้นทันนิดนึงครับวันที่เยอะดูขอบริหารลิ้นก่อนบางทีลิ้นมันก็เปรี้ยวบ้างจะต้องไม่ได้เลยชาวต่างชาติงงแล้วลิ้นเปรี้ยลิ้นเปรี้ยครับผมไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรก็เปลี่ยนจากตรงนี้มาใช่ครับผมเราจะได้ไม่กดดันคือก็จะมีคนที่คือแฟนเนี่ยเป็นคนที่คอยให้กำลังใจไม่ใช่ให้ความกดดันกับผมผมก็จะคิดว่าความสนับสนุนหรือว่ากำลังใจที่ทางการให้ผมมาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจนะฮะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะรอเรือก็มานี่ถือว่าดีมากนะก็เรียกได้ว่าตรงนี้ทั้งหมดเป็นแรงบันดาลใจของครับคุณนะครับครับใช่ครับครับทุกคนพูดพร้อมกันแรงบันดาลใจดีมากค่ะนะพูดเรื่องของการพักผ่อนก่อนดีกว่าครับเชื่อว่าดิฉันทำงานหนักมากโอ้โหเราดูซีรีส์ขึ้นมาทันทีเหมือนสอบใบผู้ประกาศนะฮะเวลาพักผ่อนของดิฉันคุณมีน้อยเนื่องจากคุณทำงานหนักมากนะทำงานในต่างประเทศหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับวันหยุดของคุณจะทำอะไรนอนตื่นมาทานข้าวครับเล่นเกมครับแล้วก็นอนเฮ้ยทำไมทุกคนนอนเลยอ่ะฮะผมมีคนชอบเล่นกีฬาครับครับก็ช่วงนี้ชอบตีกอล์ฟเล่นแบดเลยอ๋อนะสนใจสร้างสนามกอล์ฟกันไหมล่ะเลยฮะชอบตีกอล์ฟใช่ครับผมไปออกรอบนี่หรอหรือว่าไปได้เพิ่งไปออกรอบมาครั้งที่2เมื่อไม่เกี่ยวกับมาชื่อว่าอ๋อแต่เกาหลีมันก็มีแดดใช่ไหมคุณดูไม่ดำเลยเพราะวันนั้นฝนตกโปรยๆโอ้โหขอพวกคุณเลยมาเราเรือก็มาเนี่ยคือชอบพักผ่อนเวลาตีกอล์ฟเล่นคือออกกำลังกายครับมันทำให้รู้สึกสดชื่นดีครับมาพูดถึงสมาชิกในวงบ้างดีกว่าครับเนี่ยซูพีเอ็มอยู่กันมา7ปีเนี่ยคงจะรู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วไม่มีในสคริปต์หรอกประโยคนี้แต่ผมว่าน่าจะใช้คำนี้นะน่าจะรู้กันลึกเลยแหละนี่จะคุณสนิทกับใครมากที่สุดครับธรรมดาจะสนิทกับอูยองนะครับมันเป็นอะไรหรอแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกจะสนุกสนุกนะสนุกเป็นคนตลกก็ไม่บอกสนิทช่วงนี้รู้สึกสนิทกับชั้นสองเพราะว่าช่วงนี้ชอบไปตีแบดตีกอล์ฟกันก็ชวนเขามาตีด้วยสิอุยองเหรออุยองเขาไม่ยอมมาเรื่องข้อแบบติ๊กจักอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านนอนอย่างเดียวอยู่บ้านฟังเพลงนึกถึงอะไรของเขาก็ไม่ทราบเป็นศิลปินนะเป็นศิลปินแต่ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆครับใครที่ได้ร่วมกิจกรรมที่1เกมที่1นะฮะจำได้ไหมฮะสแตนด์บายเลยครับด้านนี้เลยนะครับโอเคครับเชิญครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วนะฮะคุยต่อนะเมื่อกี้บอกว่าสนิทอยู่เคยทำอาหารกินเองไหมครับในชุมชนเราอยู่คนเดียวที่นู่นเวลาอดอยากจริงนะมาเมืองไทยสิครับคุณจะไม่อดอยากนะฮะเยอะเลยที่บอลมาซื้อให้แสดงว่ามีโอกาสได้ทำอาหารกินเองก่อนบ้างครับทำอร่อยไหม
ก็คิดคนเดียวอะไม่เคยแชร์ของคนอื่นไม่เคยคิดจะฟังฟีดแบคของคนอื่นก็คือทำกินอยู่คนเดียวสีหน้าตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้บางทีก็เค็มบางทีก็ไม่แต่มันก็สนุกดีนะสนุกการทำอาหารนะแล้วเคยทำให้เพื่อนๆในวงกินไหมไม่เคยครับมีแบบต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน่ารักจริงเหมือนคุณเป็นคนต่างชาติแล้วแบบคุณต่างชาติแล้วเขาตกใจมากอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยพี่ลิงเวลาเอาเขาเล่นไปที่ตั้งเขาตั้งได้แต่ทุกคนก็เก่งมากลูกเก่งมากผมชอบพวกคุณเนี่ยใจร้ายมากเลยนะพอพักเรื่องตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะนั้นใครที่มีโอกาสได้ทานอาหารจากเนชกุลนี่ถือว่าเป็นผู้โชคดีมากหรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้เกมแรกของเราก็จะมีผู้โชคดีนะฮะเดี๋ยวเชิญเนชกุลยืนเลยครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกมแรกแล้วครับเราจะหาผู้โชคดีตรงนี้นะฮะขึ้นมาร่วมทำอาหารกับนิชคุณแต่วันนี้เราทำแบบง่ายๆเราจะมาทำมาการองกันทำมาการองนะครับผมมาทำง่ายเพราะว่าทำมาเสร็จแล้ว เราจะแค่มาตกแต่งหน้ามันเท่านั้นเองนะครับมาลองมาแล้วนะครับน้องๆมีทั้งหมด12คนนะจะขึ้นมาเราจะแบ่งเป็นทีมนะฮะทีมละ2คนนะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะมี6ทีมทำพร้อมๆกับนิชคุณเลยนะฮะถามว่าทำเพื่ออะไรวันนี้มากรองครับจะเป็นสื่อละในการที่จะให้น้องๆนะครับตกแต่งหน้าตาของมากรองนะมอบความรู้สึกดีๆนะครับให้กับนิชคุณถามว่านิชคุณทำอะไรก็ทำมากรองไปนะครับตกแต่งความรักที่นิชคุณมีต่อแรงบันดาลใจหรือว่าแฟนคลับของคุณครับนะฮะมอบให้กับเขาครับคุณมีทั้งหมด8ชิ้น8ชิ้นครับแต่คุณจะให้แค่ทีมเดียวที่เป็นผู้ชนะจะได้มันไปก็ได้คนละ4ชิ้นใช่ผู้ชนะจะได้มากรองของนิชคุณไปครับส่วนผู้แพ้ก็แพ้จะเอาอะไร เออเนาะผู้แพ้ก็ได้ใจดีนะทีมงานใจดีให้มากรองที่ตกแต่งเนี่ยกลับบ้านไปดูต่างหน้านะฮะโอเคผู้โชคดี12ท่านครับเชิญบนเวทีเลยครับนะครับย้ำนะครับกฎกติกาคือเมื่อนิชคุณตกแต่งของรองของตัวเองเสร็จเมื่อไหร่นั่นคือหมดเวลาผมจะให้คุณดูว่าคุณชอบของทีมไหนมากที่สุดทีมนั้นคือผู้ชนะนะฮะต้องตกแต่งแบบไหนคุณถึงจะชอบครับแฟนคลับน่าจะทราบเราโอ้โหผมจะตอบแทนให้คือตกแต่งแบบเกี้ยงๆเลยนิชคุณจะรู้สึกว่ากินง่ายและมันไม่เค็มเออนะมา12คนผู้โชคดีนะเจอกันวันนี้เลยนะครับน้องๆแต่งไว้ได้เลยนะครับตรงมือเลยครับสิบสองคนนะฮะรอบมือแบ่งทีมเลยนะฮะเป็น6ทีมทีมละ2คนนะครับ2คนแรกไปที่เคาน์เตอร์1เลยนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับย้ำนะครับว่าพอผมบอกว่าเริ่มให้ตกแต่งหน้าตามากรองไม่ใช่ให้มองหน้านิชคุณนะครับแม้เดี๋ยวหมดเวลาจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับขาดคนหนึ่งมีขาดคนหนึ่งถ้าขาดคนหนึ่งเราไม่หาเพิ่มแล้วนะครับนะฮะโอเคถือว่าคุณทำคนเดียวนะครับโอเคไหมครับแม่จะทำกับพี่ไหมล่ะพี่ช่วยนะฮะว้าคุณอ่ะผมทำไม่เป็นนะเอ้าพร้อมนะครับทุกคนนิสุนพร้อมนะฮะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผมว้า
นี้ครับเราจะมอบความรักให้กับเพชรคุณนะฮะเพชรคุณมีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างครับของคุณคอนเซ็ปต์ไทยๆครับไทยๆไทยๆเลยใช้ขนมไทยเป็นมากระหล่อมคุณเขียนอะไรอ่ะขอไม่ได้เขียนไทยมานานแล้วก็ครับเข้าใจด้วยคือต่อให้เขียนไทยทุกวันแต่เขียนคนมากระหล่อมก็ยากครับพี่นะฮะคุณกินของโมวันได้นะเพราะว่าน้องๆก็อยากกินผ่านมือคุณเลยเนี่ยเค็มได้ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะครับแม้กระทั่งคุณตกแต่งอยู่แล้วก็ทำหล่นแล้วหยิบขึ้นมาตกแต่งต่อน้องก็ยังแฮปปี้นะแต่ไม่ต้องทำนี่ถ้าคุณสบตาชั้นสองหน่อยสิครับนะนี่นะอย่าลืมนะฮะกติกาของเราพิชิตคุณตกแต่งเสร็จเมื่อไหร่ทุกคนต้องเสร็จนะครับซึ่งตอนนี้คุณตกแต่งจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนรีบเลยนะบางคนก็ตกแต่งเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้สโลปี้หรือเปล่าคนผุดอยู่คุณรู้ไหมว่านิชคุณสูงเท่าไหร่เกิดวันที่เท่าไหร่โอ้รู้หมดเลย20สิงหาคม20มิถุนา24ดอกทำทำวันใหญ่มากครับเป็นเป็นกับโฟกัสที่บุกเห็นพอดีนะเสร็จแล้วเหรอยังเอาตรงใจภาษาไทยเรียบร้อยแล้วอ๋อเรียกว่านี่จะดูเสร็จเร็วนะฮะเฮ้ยนี่มันเป็นสไตล์ของอาร์ตเอ้ยพี่ดาวนี่ไงมันคืองานศิลปะคุณแม่ครับเพราะว่าสอนคุณทำอาหารนิดนึงคุณแต่มันน่ารักนะเพราะว่าเวลาเรามองลงไปปุ๊บมันก็จะมีดาวเต็มไปหมดเลยนะฮะมีโบด้วยนะฮะเอาหนอกครับอาหารให้ฟังหน่อยเออพร้อมหน่อยเดี๋ยวพวกเราเดี๋ยวพี่ให้สัญญาณนะพร้อมนะ1 2 3ความรักครับความรักระบบอ่านออกอ่านผิดด้วยนะฮะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับหมดเวลาครับหยุดครับน้องๆทุกคนครับเอามือเกมๆของตัวเองออกก่อนได้แล้วนะครับโอเคเราจะไปดูที่ทีมแรกครับนิสกุลครับเรามีคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรมากค่ะในใจมีแต่คุณก็เห็นแค่ว่าคุณพูดเก่งนะเนี่ยพูดเก่งนะเนี่ยพวกนี้เขาชอบเป็นสายการบินไงรักคุณเท่าฟ้าเอากันดูเราถัดไปก่อนครับผมคอนเซ็ปต์ครับคอนเซ็ปต์คืออะไรครับคือคนเดียวมากๆคือสายการบินเดียวกันครับผมสายการบินเดียวกันนะฮะครับผมครับคอนเซ็ปต์ก็ไม่มีอะไรมากเองเพลงก็รู้กันหมดไม่ยอมละจ้ะนิชคุณค่ะเลิฟแองก็รักคุณคนเดียวค่ะครับผมคือนิชคุณรักนิชคุณใช่ไหมรักครับรักนะฮะขอบคุณครับต่อมาครับเธอเรื่องถึงแก้มเธอ
เยอะนิดนึงจริงๆอันนี้มันเป็นโรคหัวใจนะคะหายถึงแล้วก็มีดาวคือซูเปอร์สตาร์แล้วก็อันเนี้ยมันจะขึ้นแบบยิ่งขึ้นไปใช่แล้วแล้วก็มีโกให้ของขวัญครับอ๋อโบใครครับโบคือไม่เป็นโบครับแล้วเนี่ยฮะปู่คิมลักษณะร้านเนี่ยเหรอครับขอบคุณครับครับจะถือทำไมเล่าพูดสิอธิบายให้ฟังหน่อยครับงานนั่งเหลี่ยมงานต้องพูดได้ก่อนนานพูดไทยหรือเปล่าครับนางพยายามพูดเบาๆเพื่อให้คุณจะได้แบบนางแสบมากกว่าเลยอันนี้ก็คือวิคคนนึงค่ะแต่หนูแต่มาพูดต่างก็พูดได้ตอนแรกคือจะบอกว่านี่ชื่อคุณคนแต่งมั่วใช่ไหมนะฮะขอบคุณครับเห็นว่าเห็นว่าใส่ไม่ธรรมดาก็เริ่มลงแมทเทอร์วอร์ค่ะรับพี่คุณและคู่พี่กันตลอดไปขอบคุณมากเลยครับนะฮะครบแล้วครับนิชคุณครับบางคนก็มีลีลาในการอธิบายที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อที่จะได้โดนลามนิชคุณนิชคุณจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าคุณจะให้ทีมไหนเป็นผู้ชนะนะฮะตัดสินใจยากครับแต่ละคนต้องมีคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างใช่เราทุกคนรักทั้งหมดเลยใช่แล้วคือชาติที่แล้วทำบุญด้วยอะไรเนี่ยแต่ต่างชาติที่เข้าใจอ่ะเสียใจแบบนั้นเขาเข้าใจจริงๆเลยเธออธิบายฉันเห็นเธออธิบายเขาตลอดเธอต้องอธิบายไม่ต้องกลัวครับจะมีคนเข้าใจครับผมงั้นเลือกเลยกันครับนิชคุณเดินไปหาทีมที่คุณคิดว่าคุณเลือกเป็นผู้ชนะครับโอ้ยเอ้ยเฮ้ยฝั่งนี้น้อยใจนะคุณคุณคุณจ๋าบางคนตื่นเต้นเหมือนพระโกรธในสาวไทยหลุนใหญ่เลยฉันจะเอ้นี่คือทีมผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับก็จะได้มาทดลองเซตนี้ของนิชคุณส่วนผู้แพ้ยืนทำอะไรอยู่เฮ้ยกลับบ้านดิเอามาทดลองตัวเองกลับไปด้วยหมดค่าแล้วเอาประมือผู้แพ้เลยแล้วนะฮะผู้ชนะครับเชิญรับมาทดลองเซตนี้จากนิชคุณนะครับไปหากันเอาเองว่าใครจะเอาชิ้นไหนนะเธอไหว้ดีไม่เกรงใจหัวเข่าเลยโอเคเอาเชิญด้านหน้าครับทุกคนครับผมหน้าเลยครับทุกคนยินดีทุกคนด้วยผู้ชนะผู้แพ้ทุกครับนะฮะน่ารักมากเ
ื่อนน้องนะครับวันนี้พูดมากคุณเคยได้ใจกันอาจคิดถึงวันข้างหน้าอาจเคยมั่นใจในวันเวลาอาจจะหวังว่าเป็นไปดังตั้งใจคงจะเคยที่เจ้าให้กาอาจจะฝันให้เป็นดังเก่าอาจเคยโชคดีแต่ขอให้เราอยากเขาว่ามันจะเหมือนเช่นเดิมวันนั้นที่เคยฝันกันวันนี้วันนี้อาจจะผิดหวังก็ได้แต่ขอให้เราฝันกันต่อไปวันไหนสักวันความฝันก็คงจะจริงบักกะบูดอททีวี